Crimson Warden นะครับผมเป็นเกม Action RPG Offline นะครับผมเป็นแบบ Open World นะครับเกมนี้ Offline นะครับผมย้ำอีกรอบหนึ่งเผื่อถามกันอีกนะครับว่าเกมนี้ Online หรือ Offline นะครับผมตัวเกมเราก็ผมมาก็เป็นตัวละครผู้ชายเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเลือกตัวละครได้หรือเปล่าเพราะว่าเข้ามาก็ไม่เห็นมีให้เลือกอะไรนะครับตอนนี้ก็จะมีสกิลให้ใช้เลยนะครับผมนะครับสกิลแรกเป็นโจมตีด้วยไฟนะครับผมแล้วก็อันที่สองก็เป็นสายฟ้านะครับอันที่สามนี่เป็นน้ำแข็งนะครับอันที่สี่อันนี้เหมือนเป็นโจมตีแบบด้วยดาบออกไปนะครับเหมือนเป็นเวทอันนี้เป็นนะครับเราก็ฟันกล่องเก็บของเหมือนพวกเดโบอะครับถ้าใครเคยเล่นหรือใครรู้จักนะครับถ้าไม่รู้จักก็เหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปนะครับแต่ว่าข้อดีคือเกมนี้ออฟไลน์นะครับผมนะครับอันนี้ถ้าเป็นน่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือ NPC ผมไม่แน่ใจนะไม่มีอะไรนะครับไปเถอะอันนี้ก็คือเดินตามลูกศรไปก็ได้นะครับตัวเกมจะมีลูกศรแนะนำเรานะครับผมให้เราไปไหนเดี๋ยวไปอ่านป้ายกันนะครับอ่านไม่ออกหรอครับเดินมาดูอันนี้เหมือนเป็นรับเควสนะครับผมรับไปให้หมดเลยครับไม่รู้อะไรแล้วก็เดินไปนะครับมีลูกศรแนะนำมันวิ่งไม่ได้นะครับมันขนาดช้าหน่อยไปป่าไปตัวนี้หรือเปล่าไอตัวยักษ์เขียวๆเนี่ยครับขนาดตัวเกมไม่ถึง100เมกนะครับผมตัว APK ใน PS Pro นะครับถ้าขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะครับไอ้นี่เหรอจัดการสิลองใช้สกิลถ้าชาร์จก็เป็นชาร์จไม่ได้นะครับแช่แข็งมั่งเลยครับผมเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันนะครับเจอกล่องสมบัติได้เงินนะครับผมมาสู้กันเวลาเล่นฝันก็ดูเลือดข้างบนผมตอนนี้มีไอเหมือนพยาบาลไอที่เป็นขวดๆเนี่ยไม่รู้สตรอเบอรี่หรืออะไรนะครับผมไว้ผมเลือกสีแดงๆนะครับใช้เป็น1นะครับเหลือ9อันที่2สีฟ้าๆนี่ก็น่าจะเป็นมานานะครับผมมอนสเตอร์เยอะเหมือนกันนะครับเจอเยอะเยอะเจอทั่วเลยไม่ใช่ว่าเจอเยอะเดินไปตรงไหนก็เจอนะครับเกมแอคชั่น RPG บางเกมนะครับหามอนสเตอร์ยากมากพี่จะสู้ได้หรือเปล่าครับเนี่ยสกิลหน่อยเอามานานไม่พอเผาต้นไม้นะครับผมเวทสายฟ้าหน่อยไม่ตายสักทีนะครับเอามาทำไมเนี่ยฟันครับฟันเวลาฟันมันจะมี2หลอดนะครับหลอดสีเหลืองข้างล่างนี่ถ้าเรามันเหลือศูนย์เราก็จะฟันไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มเองนะครับ100มันจะเพิ่มเร็วมากเดินหลบๆหน่อยตัวต้นไม้นี่นะเลื่อนมันใช้ได้นะครับวิ่งหลบๆมันหน่อยมาหา NPC ก็อยู่ในป่าซะรอบล้อมไปด้วยมอนสเตอร์นะครับอันนี้เป็นวาร์ปหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรนึกว่ามีอะไรนะครับไม่ใช่ต้องไปอีกไม่โดนอะไรเลยไม่รู้ท่าอะไรนะครับ
ฟันไปครับผมเนี่ยครับเห็นปะสีเหลืองๆผมลดไปเยอะมันจะฟันไม่ได้เนี่ยมันจะมิดตลอดเลยลองแป๊บนึงนี่ครับพอจะตายแล้วเดือยก็จะหมดนะครับเขาก็แนะนำให้เราตีมอนเป็นตัวไปนะครับผมใช้สกิลหน่อยเลือดมันไม่ขึ้นเลยมองไม่เห็นนะครับโอ้โดนลุมนะครับโอ้ตัวหาอะไรไม่รู้นะครับจะตายแล้วตายหาแล้วครับไม่รู้มันคือตัวหาอะไรครับอยู่ๆมันก็มากลับไปเพย์ใหม่เลยนะครับผมแบบแรกเซ็งเลยนะครับมาถ้าตกใจมันตกทีเดียวตายเลยครับผมไม่รู้ว่าต้องเริ่มเล่นใหม่เลยหรือเปล่าเอาไม่ต้องนะครับมันเสียไปโอเคนะครับแบบนี้แต่ประเด็นคือเลื่อนหมดแล้วเราสามารถซื้อได้อันนี้มันต้องเติมซื้อนะครับผมแต่ว่าเรามีทองอยู่พันหนึ่งอันนี้เราซื้อหมดแล้วนะครับอันนี้เพื่อพวกอัพเกรดนะครับพวกสายเปย์หรือสายเทพทูนะครับก็เติมเอาอันนี้ผมสายฟรีอยู่แล้วเอามาแนะนำก็ไม่ต้องเติมครับเก็บทองเอาจากมอนสเตอร์นะครับผมเนี่ยครับก่อนจะเดินมาถึงไปตายกับไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นะครับคุยกับเขานิดนึงเวล4นะครับตอนนี้โอ้เข้ามาขนาดนี้ก็ต้องสู้แล้วนะครับเจอกันเลยไม่รู้ไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่แถวนี้แล้วเหรอนะครับไอ้ตัวสูงๆเนี่ยล้มแล้วไม้ล้มนะครับผมได้ร้อยหนึ่งเดินไปครับเดินไปอันนี้เราเก็บได้หรือเปล่าอ๋อเก็บได้นะครับใช้แข็งหน่อยใช้แข็งสิพี่โอ้ตีแรงเหมือนกันนะครับเรียบร้อยไปแล้วไปโอ้โหมอนสเตอร์เยอะจริงๆครับสายเทพทูจะได้เปรียบหน่อยอัพเกรดของได้ดีโอ้3ผมว่ามาเก็บของแบบหลบๆมาแล้วนะมันยังมาหาเจออีกนะครับผมมันเยอะได้444ซื้อเลือดก่อนครับ2อันหมดละอันนี้กลับมาเข้าหมู่บ้านนะครับมาส่งเฟสมั้งที่เรารับมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ในแมปเมื่อกี้ที่ตอนเริ่มเกมมันจะมีหลายเมืองที่เลือกนะครับผมเล่นอันแรกอยู่อันอื่นน่าจะเข้าไปเล่นได้เลยเหมือนกันนะครับไม่เห็นมีตัวล็อกขึ้นมานะครับไอตัวรับเควสหรืออะไรนี่จะขึ้นเครื่องหมายแบบเครื่องหมายตกใจนะครับผมสีเหลืองเห็นง่ายดีนะครับผมนะครับคอมพิวเตอร์ได้ทองโอ้โหให้กูทำตั้งนานได้แค่ร้อยเดียวเนี่ยอยากจะฟันหัวแม่งนะมันมีเล็กน้อยดับรับเครดิตอีกแล้ว
แล้วกดรับไปรับเสร็จแล้วก็มันจะมีลูกศรนำทางเราเช่นเคยนะครับเราก็ไปตามลูกศรแล้วก็ไปอันเนี้ยพวกในกล่องไม้พวกนี้มันจะมีเงินอยู่นะครับเป็นแสงแวบๆเนี่ยฟันไปเลยไม่เยอะหรอกครับกล่องละ50ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้มีทุกกล่องนะครับไปขโมยไข่หรือไปขโมยอะไรเขาเนี่ยสีฟ้าๆนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเก็บได้ฟังมันหน่อยสกิลไฟสักเทนึงเกมนี้ใครหาเกมไอแอคชั่น RPG ออฟไลน์ก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับผมเพลินอยู่นะครับผมมีภารกิจให้ทำเยอะดีพี่เก็บตังค์อยู่แม่งไม่เข้าใจเลยวัยรุ่นนี่รีบร้อนนะครับนั่นไงบอกแล้วว่าเก็บตังค์อยู่ไม่เข้าใจแมปนี่ใหญ่มากเลยนะครับดูอันนี้แมปเดียวนะมันจะมีเมืองอื่นนะครับผมอลังการดีตัวเกมก็ไม่ถึง100เมกะไบต์นะครับผมตัว APK นะตัวติดตั้งน่าจะเกินอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าพอติดตั้ง APK ไปมันค่อยขยายตัวเกมไปอยู่แล้วนะครับน่าจะ100กว่าไม่น่าถึง200เมกะไบต์นะครับแต่ตัว APK ประมาณ80หรือ90นะผมจำไม่ผิดนะครับโอ้โหให้100นึงพระเจ้าเนี่ยครับพวกสกิลให้อัพด้วยนะครับใช้เหรียญทองอัพนะครับผมตอนนี้มีเหรียญทองอยู่488อัพป้องกันโจมตีนะครับเลือดมานานแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้นะครับนั้นผมฝากตัวเกม Action RPG Offline Open World ไว้เท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ